เขายามเบ็ดการไหนถูกไหมดูสิไหนยกขึ้นมาเอายกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้โหอ้ายาปลาดุกครับปลาดุกเด็กเขายามเบ็ดได้ปลาดุกนะครับผมตัวโตไหมโตเหมือนกันนะปลาดุกบิ๊กอุ้ยอยู่ในบ่อนะครับกินใช้เหยื่อปลาหมึกเนาะปลาหมึกปลาหมึกแบบไม่ย่างนะครับอุ้ยเลยเหลืองอุ้ยเหลืองอุ้ยสวยงามครับผมนี่ครับใส่กี่หลังอ่ะประมาณ20หลังรอบบ่อเราเองนะครับผมฝีมือเยี่ยมวันนี้ลมแรงครับวันนี้ลมแรงนะครับก็ได้1ตัวแล้วได้1ตัวแล้วก็คงเหลืออีกยามมีต่ออีก 3-4 หลังวันนี้อากาศดีมากครับอากาศดีลมเย็นสบายของที่ปลูกก็ลมแรงพัดไปเฉาหมดเลยนะพริกนะนี่นี่ปลูกพริกกะเพราโหระพามีทุกอย่างดูแล้วก็ต้นเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าดกเลยลูกโตไปเลยลูกโตดีครับนี่โหระพาก็ผักชีลาวกับพวกต้นหอมมีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เลือกสรรมีกะเพรามีชีลาวชีจีนก็มีค้ากันครับไปผักชีไปเรื่อยหอมเปย์บ้านเราหอมเปย์บ้านเราแล้วที่โน้นก็แตงโมกำลังงอกนะครับเนาะโอมีทุกอย่างดูลมเลยอันนี้นี่ดอกแคร์ปิวสวยยังไม่มีใครมาเก็บไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนว้าวผมเนี่ยว้าวผมนู่นอยู่บนฟ้านี่นี่ปลายนิ้วผมปลายนิ้วเนาะดึงสูงติดธนูด้วยอากาศดีมากแต่ลมแรงมากผักก็เยอะแยะปลูกเยอะทั้งกาดทั้งผักชีนะครับผมข้าวโพดก็มีที่เป็นร่องๆในข้าวโพดนะครับแค่นี้แหละครับเดินมาดูว่าวด้วยขอบคุณนะครับผมขอบคุณ